เราจะนั่งรถไฟไปนครลำปางสวัสดีค่ะ Touch and Go กันอีกรอบวันนี้เราไม่บอกด้วยนะว่าจะถ่ายแล้วเราจะไปลุยที่ไหนกันคะนครลำปางเย้แล้วก็วันนี้มาในลุคที่แบบว่าน่าสดสดสดมากมากก็วันนี้พิเศษนิดนึงเราจะนั่งรถไฟไปนะคะแล้วก็ไปกันแค่2คนเท่านั้นอันนี้มิ้นเคยนั่งชั้น2ยังไม่เคยนั่งเคยนั่งแต่ชั้น2ที่เป็นนอนแอร์วันนี้เราจะพาน้องมิ้นไปนั่งชั้น2แบบนั่งพัดลมนะคะเดี๋ยวรถไฟจะมาตอน 4:58 น่าจะแล้วก็ถึงนครลำปางเนี่ย 9:51 นะคะใช่แต่ในตั๋วมันเขียนว่า 22:30 ไม่ 22:30 คือจากหัวลำโพงจากกรุงเทพอ่ะพิวัตรอะไรนั่นน่ะอืมค่ะลืมบอกเลขขบวนเลยเราขึ้นขบวน51ซึ่งจะเป็นขบวนสุดท้ายของวันที่จะออกจากกรุงเทพไปปลายทางเชียงใหม่นะคะความน่าสนใจของขบวนนี้คือวิวธรรมชาติที่เราจะได้เห็นในตอนเช้าซึ่งมันจะสวยขนาดไหนไปตามชมกันค่ะเดี๋ยวรอไปดูสภาพน้องมิ้นกันเพราะพี่เคยไปแล้วไงไปดูกันเพราะว่าเรานั่งทั้งหมดกี่ชั่วโมงก็4-5 ทุ่ม 10ชั่วโมงค่ะอวยพรให้มิ้นด้วยนะคะใช่นะคะโอเคไปเจอกันค่ะขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ละคะตอนนี้เป็นเวลา 22:53 ค่ะเหลืออีก5นาที6นาทีตามเวลาที่กำหนดว่ารถไฟต้องมาจอดตรงนี มีคนลุ้นเราก็อยู่เป็นบนรถไฟแล้วนะคะก็ออกจากสถานีลักษินแล้วเราจะถึงนครลำปางนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา5:01 นนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะถึงลำปางกันเมื่อไหร่ใช่
ฝนตก